มาปรับ10เท่าทำแห่ขีดล่างอะไรจินสามีหนีโวยหลังใช้บริการเอ็นฟลอร์ลั่นอะไรของมึงมาปรับ10เท่าทำแห่ขีดล่างอะไรจินสามีหนิงปณิตาโวยหลังใช้บริการเอ็มฟลอร์ลั่นอะไรของมึงถ้าจะทำแบบนี้ปล้นกูเลยไหมง่ายกว่าจากกรณีที่กลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่นโซเชียลกับการใช้บริการผ่านระบบเอ็มฟลอร์หรือการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นบนมอเตอร์เวย์หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโวยที่วิ่งผ่านช่องเอ็มฟลอร์ของมอเตอร์เวย์กลับโดนปรับหนัก10เท่าเนื่องจากจ่ายไม่ตรงกำหนดแถมก่อนหน้านี้นักแสดงสาวป๋อมสกาวใจได้ออกมาเล่าเรื่องราวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังใช้บริการเอ็มโฟลกลับโดนค่าปรับอย่างโหดเป็นหลักพันในขณะที่นักแสดงหนุ่มลุยส์สกอตก็ออกมาเล่าเรื่องราวผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกันหลังใช้บริการเอ็มโฟลแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลับต้องจ่ายค่าผ่านทางและค่าปรับ2ครั้งเพราะระบบ AI ไม่เคลียร์ยอดให้และกลัวโดนคดีอาญาก็ต้องจ่ายด้านนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้บริการเอ็มโฟลเช่นเดียวกันออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากใช้บริการเอ็มโฟลแต่ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเป็น10เท่าล่าสุดวันที่24กุมภาพันธ์65จริงสามีหนุ่มของผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตาออกมาโวยหลังจากใช้บริการเอ็มโฟลด้วยการโพสต์ภาพที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการหักชำระค่าผ่านทางอัตโนมัติเอ็มโฟลของรถทั้ง2คันและอีกภาพเป็นภาพแจ้งค่าธรรมเนียมของรถคันหนึ่งที่ได้ทะเบียนไปแล้วกลับถูกค่าปรับ10เท่าพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอะไรของมึงหลงเข้าไปวันที่17มีป้ายเขียนว่าให้ลงทะเบียนภายใน2วันถึงบ้านเขาใหญ่ก็ทำเลยในวันต่อมาใส่ทุกอย่างก็งงมากว่าทำไมใส่ได้แค่รถคันเดียวส่งไปถามเขาบอกลงทะเบียนทีละคันก็เอาไว้ยอมนะแล้วเข้าไปลองแต่ละคันจะบ้าหรือเปล่าคันไหนชื่อบริษัทต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้รถจากบริษัทไอ้บ้ามึงให้กู2วันเสาร์อาทิตย์ก็2วันละไหมจะไปให้พนักงานกูที่ไหนมาออกเอกสารให้ว่าแต่มึงจะมาปรับกู10เท่าทำแห่ขีดล่างอะไรสัตว์ขีดล่างแต่คันที่โดนเนี่ยชื่อผมเองนะถ้าจะปรับอย่ามาเขียนขอบคุณให้กูตายใจก็ทำตามใน2วันแล้วถ้าจะทำแบบนี้ปล้นกูเลยไหมง่ายกว่าขอบคุณอินสตาแกรมจินทั้งวัตนะเอ๋อมาตลอดแพท 8G เผยเหตุต้องเลิกตำรวจหนุ่มมีสาวใหม่แล้วแท็กหาด้วยฝ่ายชายขอให้ประกาศเอ๋อมาตลอดแพทยอมรับ 8G เผยเหตุต้องเลิกตำรวจหนุ่มมีสาวใหม่แล้วแท็กหาด้วยฝ่ายชายขอให้ประกาศยุติความสัมพันธ์เพื่อมูฟออนไปกับคนใหม่หลังเลิกราตำรวจหนุ่มแบบฟ้าแลบหลังคบหาแบบฟ้าแลบไปก่อนหน้านี้ล่าสุดแพทณปภาออกมาเปิดใจถูกมอง 8G วัยเหลือเกินคบวัยเลิกวัยยอมรับว่าวัยก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเวลาแพทไม่ได้เหลือเยอะจะมานั่ง1 2 3 4แล้วแพทผ่านอะไรมาเยอะมากแพทเข้าใจหลายคนเป็นห่วงแพทเราผ่านอะไรมาล้มแล้วก็ลุกไม่รู้กี่ครั้งแล้วแพทก็ไม่ได้โสดปกติคือเราโสดลูกหนึ่งแปลว่าเราผ่านการแต่งงานผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้วหนึ่งคนซึ่งเราเรียนรู้มาค่อนข้างพอสมควรแล้วว่าแบบไหนที่เราอยากอยู่เอาง่ายๆแล้วที่เราเริ่มรู้สึกว่ามีความสงสัยเยอะๆหรือเริ่มรู้สึกไม่ใช่เราจะไม่แบบยื้อเพราะเวลาเราเหลือน้อยสมมุติว่ายื้อไปอีกปีหน้าแพท37มันจะหาง่ายกว่าตอน36หรือ35ไหมมันหายากกว่าอีกหรือถ้ายื้อไปอีกจน40แล้วไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็เลิกจบ
ถามว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะอะไรแพทกล่าวว่ามันมีเหตุระหองระแหงที่ทำให้เราเอ๋อตลอดในระหว่างที่เราเอ๋อนี้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าถามว่าเอ๋อนี่คืออะไรเป็นรายละเอียดที่เราคุยกันแล้วว่าเราไม่ควรพูดเรื่องนี้มันไม่โอเคทั้งสองฝ่ายแต่เราเออออกกันเลยตัดสินใจว่าเราไปต่อของเราดีกว่าไปต่อแต่ว่าอย่าไม่ลงหลักปักฐานนะถามว่าเรามูฟออนเลยไม่สนใจใครทั้งสิ้นใช่เมื่อถามว่าตำรวจหนุ่มขอให้แพทเป็นคนประกาศว่าเลิกกันจริงไหมแพทกล่าวว่าแอบจริงนะถามว่าเขาบอกแพทบอกให้หน่อยว่าเราเลิกกันแล้วคนอื่นจะได้รู้ใช่ตอนแรกแพทคิดว่าจะปล่อยให้มันเงียบๆไปพอเราไม่มีรูปคู่หรืออะไรกันสักพักเดี๋ยวมันก็คงไม่ต้องพูดเยอะเหนื่อยแต่เหมือนเขาอยากให้เราช่วยพูดหน่อยเราเข้าใจเขาอยาก move on เขาใช้คำนี้เขาอยาก move on เพราะมีข่าวยังกับเขาอยู่แพทกล่าวว่าคนที่จะเข้ามาก็จะคิดว่ายังไม่เห็นข่าวว่าเธอเลิกกันเลยกลัวมีปัญหาถ้าเขาพาคนอื่นไปในที่สาธารณะคนอื่นจะมองว่าคนนี้คือใครเขาเลยอยากให้แพทประกาศหน่อยว่าเลิกกันแล้วอันนี้เลิกชัวร์แล้วเพราะเขา move on จริงๆจริงๆเรามีปัญหากันมาเดือนกว่าแล้วแต่มาโพสต์กันจริงๆคือ14กุมภาถามว่าผู้ชายต้องการ move on เพราะเขามีคนใหม่แล้วแพทยอมรับว่ามีเรียบร้อยแล้วสามารถดูในไอจีเขาได้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้ดูเฉพาะโพสต์เปลี่ยนหรือเปล่าแต่เขาแท็กผู้หญิงถามว่าผู้ชายมีรักใหม่แล้วเรียบร้อยเขามีรักใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่แพทกล่าวว่าตั้งแต่วันที่13แล้วมั้งแพทเห็นอยู่เขาขึ้นไอจีกันเราประกาศเลิก14กุมภาแต่เราเลิกกันจริงๆตั้งแต่13มกราคมแพทไม่ได้พูดมาเป็นเดือนแล้วเพราะผู้ชายเขาก็เหมือนกับยังขอโอกาสอยู่ตัวแพทเลิกตั้งแต่13มกราคมแต่เขาไม่เลิกเพราะเขาขอโอกาสอยู่ตอนนี้แพทมีคนใหม่หรือยังแพทกล่าวว่าเรื่อยๆเลยตอนนี้ทุกคนเข้ามาก็อยากเป็นฟิลแฟนแต่แพทไม่อยากมีแฟนก็บอกอย่าเพิ่งอย่ารีบใช่เพราะแพทก็บอกแพทไม่มีเวลาให้ใครเลยแม้กับลูกยังไม่มีเวลาเลยบอกว่าเป็นฟิลแฟนก็ได้แต่ไม่เป็นแฟนได้ไหมมีคนบอกแพทความรักไม่สมหวังสักทีเลยแพทกล่าวว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเรามีความรักอย่างอื่นที่สมหวังเรามีลูกที่เป็นของขวัญและเป็นความรักอย่างหนึ่งเรามีคนที่รักเรามีงานที่ดีที่สำคัญเธอมีเงินจบมีเงินไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีสามีจริงไม่มีเงินยังไม่รู้เลยจะให้ลูกเรียนอะไรมีเงินกับมีสามีเธอเลือกอะไรเลือกเงินขอบคุณที่มาเผ็ดมันบันเทิงI'm not the only one.